โอเคนะครับผมต้อนรับสู่รายการ CGR นะครับวันนี้ก็ผมก็จะมาสอนการเขียนทศนิยมและการอ่านทศนิยมเราไปดูกันเลย5เศษ10เท่ากับ 0.5 6ส่วน100เท่ากับ 0.06 7ส่วน 1,000 เท่ากับ 0.007 การอ่านทศนิยม 1,200.095 เราจะไม่อ่าน 1,200.95 เพราะมันจะไม่ใช่ทศนิยมเพราะเมื่อมีจุดอยู่ข้างหลังจะเป็นทศนิยมทันทีโอเคครับเป็นยังไงบ้างคะกับทศนิยมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับโอเคบ๊ายบาย